ไตล์การแต่งตัวของผมมันแย่มากจนเลือกชุดให้ตัวเองไม่ได้เลยหรือไงอ่ะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะผมแค่พยายามจะยกฐานะคุณนะแล้วคุณเป็นสะใภ้ของบ้านผมแล้วนะผมรู้ว่าคุณอึดอัดกับเสื้อผ้าพวกนี้แต่ผมโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ฟังนะวิธิตาถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็คุณต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่และทุกคนเนี่ยก็จะพอใจถ้ายังมากังวลเรื่องการแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวคุณจะรู้เองในอีกไม่นานฉันตัดสินใจจะแต่งงานกับวิเวกเองฉันรู้จักเขามานานแล้วถ้างั้นเอางี้วันนี้เราเนี่ยมาแปลงโฉมคุณกันดีกว่านะมาระวังนะหลับตาลงไม่เชื่อใจผมหรือไงก่อนรู้จักคุณฉันเคยแต่ได้ยินคนอื่นพูดถึงความรักพอคุณเข้ามาในชีวิตฉันถึงได้เข้าใจความหมายของมันมีแต่คุณที่เข้าใจฉันแม้ไม่ได้เอ่ยอะไรเลยสักคำยอดเยี่ยมวันนี้ไม่ใช่แค่ผมนะแต่คนคงจำตัวเองแทบไม่ได้เหมือนกันน่ะคุณนายพุชกาถึงเสื้อผ้าจะสำคัญแต่วิธีการใส่มันสิสำคัญกว่านะคุณลงไปข้างล่างก่อนทุกคนคงกำลังรอพวกเราที่พิธีมูติขายแล้วผมจะไปเปลี่ยนชุดไปสิสามีที่ร้ายจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 1:50 น.